140บาทจ้ะเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยอ้าวยังไงยังไงยังไงเจ๊เดี๋ยวค่อยเอามาจ่ายได้ไหมจ๊ะคือฉันทำกระเป๋าตังค์หายจ้ะไม่ได้ถ้าน้องไปแล้วไม่กลับมาจ่ายพี่จะทำยังไงถ้างั้นไม่เอาแล้วก็ได้จ้ะฉันขอโทษด้วยนะจ๊ะน้องจะมาทำอย่างนี้ได้ไงฮะน้องสั่งไม่ใส่ผักไม่ใส่ขิงไม่เอาโน่นไม่เอานี่ไม่ใส่อะไรสักอย่างแล้วพี่จะไปขายต่อให้ใครได้ฮะคือเรื่องมากจริงๆเลยโอ้ยยังไงเราทีเนี้ยคุณครับคะนี่กระเป๋าตังค์คุณนะครับพอดีผมเห็นคุณทำตกไว้ก็เลยเอามาคืนนี่แหละครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะครับงั้นผมไปก่อนนะครับพอดีผมรีบอ๋อนี่คุณคะเดี๋ยวสิคะคุณคุณเอาน้องรีบๆดูกระเป๋าเงินสิรีบมารีบไปแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าเอาเงินในกระเป๋าน้องไปหมดแล้วหรอนะอุ๊ยเอาหล่น1 2 3 4 5ก็ครบนี่เฮ้เมื่อกี้ไม่ทำอะไรผู้หญิงคนนั้นวะอ๋ออย่าบอกนะจะจีบสาวที่สวยคนนั้นเหรอไม่ใช่พี่เขาทำกระเป๋าตังค์ตกผมแล้วไปคืนในกระเป๋าพี่ตังค์ป่ะวะมีพี่มีเท่าไหร่ 5,000 ตั้ง 5,000 มึงขนหรือควายวะมึงโง่หรือเปล่าเนี่ยแล้วมึงจะไปคืนเขาทำไมไม่เก็บไว้เองล่ะดูเขาก็น่าจะมีอันจะกินนะเงินหายแค่นี้ขุนนักแข่งก็ไม่ร่วงหรอกเอากระเพราไข่เยี่ยวม้า3กล่องไปส่งให้ด้วยได้เฮียทำอะไรวะเอ้าพี่เดี๋ยวนี้ลูกค้าเขาไปสั่งในแอปหมดแล้วรายได้เราลดก็ต้องส่งอาหารเพิ่มดิพี่เป็นไงอ่ะพี่เมื่อกี้มึงมีโอกาสเอาเงินมึงก็ไม่เอาเลยต้องมาทำงานงกแบบเนี้ยถ้ามึงตื้อบื้ออยู่แบบนี้นะคงได้จนเป็นหลอดชีวิตแน่ไม่มีวันลืมตาอ้าปากได้หรอกโง่เอ้ยไอ้นี่ทำเป็นคนดีจะหน้าหมันไส้สูงส่งตายเลยมึงเฮ้ยหยุดนะเว้ยเฮ้ยนี่คุณระวังมันมีมีดมานี่ลงมาช่วยจริงเหรอเนี่ยเป็นไงแม่รู้บอกแล้วคุณรีบแจ้งตำรวจเร็วคุณคะปล่อยเขาเถอะค่ะนะคะแจ้ปล่อยได้ไงล่ะครับเดี๋ยวมันก็เอามีดมาแทงพวกเราตายกันหมดเลยคือคุณไม่ต้องดิ้นเข้าคุกแน่คือมันเป็นแผนการของฉันเองค่ะอะไรนะครับปล่อยฉันนะคะคุณไม่กลัวเขาตายหรือไงคุณไม่กลัวเขาผิดหรอจ้าเอ้าพี่ท็อปเออกูเองครับพี่ขอบใจมากนะที่มาช่วยพวกเราสองคนอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเราสองคนอ่ะอยากจะลองใจเธอก่อนรับเธอเข้าทำงานอ่ะรับเข้าทำงานลองใจแล้วนิดพี่รู้เรื่องทั้งหมดด้วยเหรอพี่ท็อปเออกูขอโทษที่หลอกมึงอะแต่ยอมรับอย่างลูกผู้ชายเลยนะเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนของคุณหมิวเออใช่ใช่เป็นไอเดียของเย้หมิวอะนี่มันอะไรกันครับคือนี่
นี่มันครบกำหนดแล้วนะแกคิดจะส่งแต่ดอกเหรอไม่คิดจะส่งต้นบ้างหรือไงอีตอนมารับปากกับฉันซะอย่างดีแต่เวลาคืนทำไมแกถึงดีอิดอ่อยขนาดนี้ฮะคือผมหาไม่ทันจริงๆอะครับเจ๊ผมขอโทษนะครับขอโทษจริงๆครับนี่แกถ้าแกไม่มีปัญญาจะใช้หนี้ฉันอะก็อย่ามายืมฉันสิฉันไม่ใช่โรงทานนะที่จะมาแจกเงินแจกทองให้แกขอโทษจริงๆครับเจ๊ฉันไม่ได้ต้องการคำขอโทษฉันต้องการเงินต้นของฉันนั่นมันคนที่เก็บกระเป๋าตังค์เราได้แล้วเอามาคืนเนี่ยผมก็อยากให้อ่ะครับแต่ตอนนี้ผมไม่มีจริงๆครับเจ๊ถ้าหากเดือนหน้าฉันไม่ได้นะหน้าดูจะไปไหนก็ไปไปสิไปครับครับแม่เขาติดหนี้แม่เท่าไหร่อ่ะนายปอนะ 20,000 ทำไมหรอถ้าหนูจ่ายหนี้นายปอให้แม่แล้วให้หนูเนี่ยเป็นเจ้าหนี้แทนได้ไหมเป็นอะไรของแกอยู่ดีๆก็อยากเป็นเจ้าหนี้แม่จำไอ้พัดได้ไหมผู้ช่วยคนเก่าหนูอ่ะที่มันยักยอกเงินแกไป3ล้านอ่ะนะป่านเนี้ยยังไม่ออกจากคุกเลยมั้งนั่นล่ะแม่หนูก็เลยอยากจะจ้างนายปอเนี่ยมาแทนผู้ช่วยเก่าหนูอ่ะเงินทองก็ไม่มีแกจะบ้าหรือเปล่าไว้ใจมันได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อยู่ดีๆแกจะให้งานมันทำเกี่ยวกับเงินกับทองเนี่ยนะยายหมิวแต่หนูมีเหตุผลนะแม่ก็เมื่อวันก่อนเนี่ยหนูทำกระเป๋าตังหายก็ได้นายปอนี่แหละเอากระเป๋าตังมาคืนแถมยังครบทุกบาททุกสตางค์เลยนะแม่หนูว่าเขาไว้ใจได้หนูก็เลยอยากได้เขามาเป็นผู้ช่วยอ่ะแม่ลองแกยกหนี้ให้มันสิเชื่อฉันมันหายหัวแน่เงิน 20,000 แลกกับการที่ได้คนที่ซื่อสัตย์แล้วก็ไว้ใจมาทำงานให้หนูว่าคุ้มที่จะลองใจนะแม่แล้วแกเคยเจอไก่ปลอมแล้วไม่ใช่เหรอเวลามันเจอแกมันอาจจะทำตัวเป็นคนดีก็ได้เพื่อตบตาแกก็ได้นะเนยหมิวโหแม่รอบที่แล้วเนี่ยเจอกันไม่ถึง10วิด้วยซ้ำแถมวันนั้นนะหนูก็ใส่แว่นตาด้วยเขาจำหนูไม่ได้หรอกเออตามใจแกแล้วกันเออแม่แล้วแม่พอมีเบอร์ลูกน้องที่แนะนำหนูได้บ้างปะคือหนูอยากจะทดสอบนายปออะไรสักหน่อยอ่ะหนูต้องการคนช่วยอ๋อไอ้ท็อปละกันใครอ่ะแม่แกไม่รู้จักหรอกเด็กขับวินแถวนี้น่ะแม่ชอบเรียกใช้งานอยู่บ่อยๆฮัลโหลนายท็อปเหรอฉันมีงานให้แกทำอ่ะเออฉันมีค่าจ้างให้ฉันไม่ใช้แกฟรีๆหรอกนะนี่เรื่องเงินไม่ได้เลยนะบอกแผนการมาเลยลูกฮัลโหลตั้งใจฟังแผนฉันให้ดีนะคือเรื่องมันเป็นแบบนี้เรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้แหละโหคุณหมิวเล่นอะไรครับเนี่ยผมไม่สนุกด้วยนะครับฉันก็ไม่ทำเพื่อเอาความสนุกสักหน่อยถ้าฉันไม่เคยโดนคนไว้ใจโกงไปตั้ง3ล้านอ่ะฉันก็ไม่ลงทุนลองใจคนอื่นแบบนี้หรอกแต่เพื่อหาคนที่ไว้ใจแบบนายเนี่ยฉันยอมเสี่ยงแล้วนายล่ะอยากไปทำงานกับฉันไหมฉันให้ค่าตอบแทนสมน้ำสมเนื้อเลยนะโอเคครับผมเข้าใจทุกอย่างแล้วแหละครับขอบคุณคุณหมิวมากนะครับที่ให้โอกาสผมในเมื่อนายไม่เคยละทิ้งความดีก็สมควรแล้วล่ะที่จะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนไอ้ปอยอมใจมึงจริงวะมึงทำดีจนได้ดีสงสัยกูต้องเอามึงเป็นแบบอย่างมาแล้วดีนะพี่แม่ไม่คิดเลยนะว่ายายหมิวเนี่ยจะคิดถูกก็หนูตาถึงนี่แม่โหยตาถึงต้องโดนโกงไป3 ล้านก่อนนะเนาะแม่